9เดือน9ปี66หล่อพระที่วังกระทะหลวงตามามาเราก็ตามมามีทอดผ้าป่าด้วยเขาเอาไปสร้างพระศรีให้เสร็จนะที่สถานปฏิบัติธรรมวังเหนือจังหวัดลำปางไปดูกันได้ใหญ่มากรถติดเราเลยจอดตรงข้างนอกเดินเข้าไป1กิโลวอร์มขาวอร์มขาพรุ่งนี้เดินป่าอาจจะไม่มีอาจจะโล่งๆก็ได้ข้างในใครจะรู้ลองเดินดูสินี่คือไม่ได้เต็นท์ขายรถอะไรนะมีป้าย9เดือน9มาทำบุญกันรถเต็มเลยไปค่ะโอ้สาธุนะคะทุกท่านไปค่ะเรามาไวไปไววันนี้แล้วลูกๆวายวายไปค่ะ1กิโลรถบัสออกเนี่ยเลนนี้รถบัสจองไปค่ะทิศขวาดีกว่าเดินใต้ต้นไม้โอ้โหรถออกเต็มเลยรถติดข้างนอกมากๆฝนเพิ่งหยุดไปดีนะพื้นโอเคแล้วไม่เฉอะแฉะเดินเข้าไปเลยถนนคนเดินตอนนี้รถยังไม่มานะติดรถบัสเดินไปค่ะเริ่มเหนื่อยละเดินมา909แล้วถึงแล้วเห็นควันไหมสวัสดีวังกระทะหนูรัวเห็นรัวแล้วก็รัวเลยเขาใหญ่แน่ๆเลยมีต้นสนด้วยอากาศเย็นสบายนะเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปรถเต็มเลยแล้วรถก็ติดด้วยสาธุค่ะยังไงเดินเข้าไปเลยเอารถมารถมาถอย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 ยายปีนเข้าไปเหรอดูเขาอยู่ไหนยายปีนเป็นสาวแล้วการจราจรตรงนี้นิดนึงครับรถเขาจะวิ่งเข้าไปรอด้วยรอด้วยถ่ายหน่อยปกติก็ไม่ค่อยรถหลังนะปีนข้ามมาไปช้อปปิ้งสาธุค่ะโอ้คนเต็มเลยที่นี่มีถ้ำนะถ้ำอยู่ไหนล่ะไม่ได้แวะอีกแล้วไปค่ะไปช้อปปิ้งกันเขียนแผ่นทองกันนะจำโบค่ะจำโบค่ะมีขอบคุณมากครับเลยขอบคุณค่ะด้านหลังจะเป็นช่วงกระจายตรงนี้ทำอะไรพันต่อทำทองคำถวายหลวงตาเลยค่ะเชิญค่ะมาดูค่ะทองคำไปค่ะทุกค่ะวัตถุมงคลต้องที่นี่เลยนะเชื่อหลวงตามาทั้งนั้นเลยค่ะทุกค่ะคนเต็มเลยพระจักรพรรดิค่ะสาธุค่ะขอฝากกระแสบุญของหนูด้วยนะคะเป็นกระแสเดียวกับหลวงปู่หลวงตาเสด็จพระจักรพรรดิค่ะแล้วก็พระอีก5องค์ที่หล่อในวันนี้ด้วยนะคะมีคนเดินขวางทางอยู่มาค่ะสวดมนต์กันค่ะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสาสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวาดีจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระตกอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูชามิโมพุทธายะพระพุทธะไตต้องไม่ได้ตามเหรอ
ขอโทษนะคะตรงนั้นเขาหลอกค่ะใจขอโทษนะคะฝากกระแสกับท่านด้วยนะคะน้องกัทนานะคะถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ก็สาธุค่ะถ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็เพียงเจ้าคุณหนูในการไม่ได้เกิดแล้วนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะโอ้จะขอพาทางใหญ่เลยสวยเหมือนที่ว่างหนูจะว่างหนูที่ท้องสาธุนะคะเลี้ยงแถวสาธุค่ะหลวงตาได้เข้ามาแล้วสาธุนะคะเอาแม่เข้าไปก่อนองค์เดิมมีแล้วสาธุค่ะวันนี้หลวงตาแจกประคำหยดน้ำจิ๋วสีขาวน้ำไม่ติดแอร์ตรงนู้นเมื่อกี้เราไปไหว้หลวงปามามาตรงนั้นนะแล้วก็เดินมาตรงนี้มีหอคอยด้วยมีห้องน้ำไม่ติดแอร์แล้วก็มาบูชาวัตถุมงคลมีแค่วัดถ้ำเมืองนะสาธุค่ะรอพระทั้งหมด5องค์สาธุนะคะตอนนี้หลวงตาก็แจกประคำอยู่ในห้องเมื่อกี้เริ่มพิธี4โมงสาธุค่ะบรรยากาศไม่ร้อนแล้วฝนตกแล้วมีองค์เล็กด้วยสาธุค่ะลืมฝากกระแสเลยขอฝากกระแสหนูด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ฝากกระแสตรงเมื่อกี้แล้วขอฝากอีกรอบนึงขอฝากกระแสบุญของหนูด้วยนะคะและของครอบครัวหนูค่ะขอเป็นกระแสเดียวกับหลวงปู่หลวงตากระแสเดียวกับพระจักรพรรดินะคะไปมากราบไหว้รวมบริเวณนี้ใกล้เคียงไกลไปขอให้กรรมหนักเป็นเบากรรมเบาให้หายขอให้มีความสุขนะคะคนก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็เลาะป่าออกแล้วนะเดี๋ยวตัดต้นอะไรเนี่ยนี่ต้นมะม่วงหรือเปล่าเลาะออกเลยขออย่าให้มีงูนะงูนู่นไปไหว้หลวงตาเลยงูไม่ต้องมาแถวนี้แมลงด้วยไปไหว้หลวงตาเลยนะจ๊ะสัตว์ทั้งหลายหลวงตามาแล้วขอทุกภพภูมิไปสวัสดีหลวงตากันเถอะหลวงปู่ก็มาด้วยหลวงตาบอกว่าหลวงตาอธิษฐานไว้ขอใครเห็นหลวงตาขอให้เห็นหลวงปู่สาธุค่ะเครถติดเป็นย่อมๆนะเดี๋ยวค่อยเลาะป่าใหม่ป่าดูบรรยากาศสิเขาใหญ่ชัดๆแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยใช่ไหมเย็นอากาศเย็นหรือว่าพอฝนตกนะมาเรามาดูวิวสวยเดี๋ยวจะอุ้มเลยเอ๊ะมีสตรอเบอรี่หรือเปล่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะอยู่เขาใหญ่เนี่ยต้นมะละกอรถยังติดอยู่ติดเป็นยอมๆเจ้าหน้าที่ไม่มาบอกนะว่ามันยังไงเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทุกคนก็รอกันไปได้บุญหมดแหละแค่นึกถึงดูออนไลน์ดูออนไลน์นะคนยังเยอะเรื่อยๆเลยเห็นเยอะเรื่อยๆเลยยายไปแล้วยายไปแล้วมีคนบอกสละรถเลยไหมสละไปเลยค่ะแต่มันก็จอดไม่ได้นะจอด1คันก็ติดไปเลยไปไหนไม่ได้ไปเลยมีทุ่งนาหรือเปล่าทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งหญ้าถ้าใครมาถามว่าจอดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเข้าไปก็ไม่รู้เดินอย่างเดียวตอนนี้รู้แต่ว่าหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วสาธุค่ะ